จะมาแต่งลุคนี้ให้ดูค่ะลุคสายฝอแบบช่ำๆแบบนี้เลยแต่ไม่ใช่สายฝอธรรมดานะคะเพราะว่าลุคนี้วันนี้เนี่ยใช้เครื่องสำอางจากเซเว่นทั้งหมดเลยจ้าไม่พูดพร่ำทำเพลงเราไปเริ่มดูวิธีแต่งกันเลยจ้ะเรามาเริ่มกันตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมผิวกันเลยนะจ้าช่วงนี้เนี่ยผิวก็เข้มขึ้นแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าผิวก็ดูมีน้ำมีนวลมีสิวนิดหน่อยแต่จริงๆก็โอเคอยู่นะจ๊ะล่าสุดไอตาไปโดนตัวนี้มาจ้าจากเซเว่นนะคะเพราะไอตาเห็นกระแสแบบว่าเป๊ปทายอะไรเงี้ยมากกันเยอะมากกันแน่นเนื้อนะคะตอนนี้เขาก็มีแล้วกับครีมซอของกระแสเป๊ปทายนะคะมูนอาร์เฮาส์เป๊ปทายกูต้าเซรั่มจ้าอย่างตัวนี้นะคะในเนื้อเซรั่มเนี่ยเขาก็จะมีเป๊ปทายเป็นเส้นๆบางๆใสๆสีทองด้วยตัวนี้เนี่ยนะคะราคาแค่ซองละ39บาทเองจ้าเนื้อจะเป็นเซรั่มใสๆแบบนี้เด้อคือเนื้อเซรั่มใสๆแบบเนี้ยไอ้ตาชอบตรงที่มันจะซึมซาบได้รวดเร็วแล้วก็ไม่เหนียวเนอะหนะผิวมันทาได้ผิวแห้งทาดีโดยเฉพาะทาก่อนแต่งหน้าแบบนี้นะคะก็คือจะเหมาะมันจะไม่ไปอุดตันรูมขนแล้วก็ไม่เหนียวเนอะหนะไม่ทำให้เครื่องสำอางเนี่ยเป็นขุยลอกหรือว่าร่อนด้วยนะคะเจ้าตัวเส้นใยเป๊ปไทด์สีทองๆเนี่ยนะคะเป็นเป๊ปไทด์จากเกาหลีเลยนะคะตัวนี้เนี่ยเน้นหลักๆเรื่องทำให้ผิวแข็งแรงนะคะไอตามองว่านอกจากจะใช้สกินแคร์ให้ผิวดูกระจ่างใสให้ผิวชุ่มชื่นเนี่ยต้องเน้นในเรื่องของผิวแข็งแรงด้วยนะจ๊ะเพราะว่าคนสมัยนี้เนี่ยมีผิวแพ้ง่ายเวลาจะใช้สกินแคร์อะไรต้องดูเป็นพวกที่อ่อนโยนแล้วก็อย่างตัวนี้เนี่ยนะคะก็จะไม่มีซิลิโคนพาราเบนแล้วก็มินเนอรัลออยล์ด้วยนะคะและที่สำคัญตัวนี้เขาจะช่วยเรื่องกระจ่างใสด้วยนะคะใครที่หน้ามองหรือว่าไปโดนแดดมาอย่างไอ้ตาเงี้ยไปเที่ยวทะเลโดนแดดตัวดำมาเลยมันรู้สึกว่ามันจะส้มๆนิดนึงหมองๆนิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะก็ช่วยให้ดูกระจ่างใสดูผ่องขึ้นทาแล้วผิวมันดูฟูผิวมันดูเรียบลื่นดีนะคะตัวนี้เนี่ยทาได้ทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนเลยจ้าแค่39บาทคือใช้ได้นานเหมือนกันนะคุ้มมากมีขายที่เซเว่นทุกสาขาเลยจ้ะขั้นตอนถัดไปนะคะจะลงพรัมเมอร์นะคะพรัมเมอร์เนี่ยหาในเซเว่นไม่รู้ว่ามีแบรนด์ไหนขายบ้างถ้าเกิดใครรู้ว่าเซเว่นมีขายพรัมเมอร์แบรนด์ไหนแล้วก็ใช้ดีเนี่ยบอกต่อกันได้นะคะวันนี้ตาใช้ของคอลเลกชันตัวนี้ไม่ได้ซื้อมาจากเซเว่นนะคะตัวนี้แรกซื้อมาจากวัตสันเป็นไซส์เล็กแต่คือไซส์เล็กก็ใช้ไม่หมดสักทีก็ราคาถูกเหมือนกันเพราะว่าตาหาพรัมเมอร์ในเซเว่นไม่ได้ก็เลยใช้ตัวนี้แทนใช้ดีเหมือนกันนะคะถ้าใครที่ผิวมันตัวนี้ก็จะโอเคเลยช่วยคุมมันแล้วก็ทำให้เครื่องสำอางติดทนได้ดีเนี่ยถ้าใครเหมือนแบบแต่งหน้าไม่ค่อยติดหรือว่าแต่งหน้าแล้วเครื่องสำอางหลุดง่ายเนี่ยก่อนแต่งหน้าก็อย่าลืมลงพรัมเมอร์นะจ๊ะมันจะช่วยให้รองพื้นหรือว่าช่วยให้แป้งเราติดทนผิวแล้วก็เรียบเนียนมากขึ้นค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะรองพื้น BBCC ครีมใน7มีเยอะมากแต่มีไม่เยอะที่เป็นสีที่เข้มแบบเข้มจริงๆนะจ๊ะไม่ใช่เข้มแบบว่าทาได้ทุกสีผิวอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีตัวนี้ที่ตาใช้คือซองเนี้ยแบนมากใช้มาประมาณ 3-4 หน้าและก็ยังไม่หมดสักทีนะคะแต่คิดว่าอีกสักหน้าหรือว่าอีกสัก2หน้าน่าจะหมดแล้วเพราะมันแบนมากนะคะตัวนี้ Maybelline Fit Me นะคะสี228นะจ๊ะตัวนี้จะเป็นสีซอฟต์แทนค่อนข้างเข้มหน่อยก็ดีใจสำหรับคนที่ผิวออกเข้มออกเหลืองเนี่ยก็มีรองพื้นเซเว่นได้ใช้กันแล้วนี่เป็นสีประมาณนี้เห็นไหมมันจะเหลืองชัดเจนเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเนื้อค่อนข้างโอเคเกลี่ยลงบนผิวเนี่ยทำให้ผิวดูเรียบเนียนอย่างเป็นธรรมชาติดูไม่โบ๊ะนะคะเป็นความปกปิดที่ปานกลางแต่ก็ปกปิดรูร่องรอยอะไรเล็กๆได้โอเคเลยแต่ว่าจะไม่ได้แบบว่าเป็นเนื้อแบบแมตต์มากอะไรแบบนั้นนะจะเป็นฟินิชที่ดูทำให้ผิวมีความเป็นธรรมชาติแต่ก็คุมมันแบบโอเคกลางๆนะคะจุดไหนที่เราอยากให้เขาปกปิดมากขึ้นแล้วก็เน้นเฉพาะจุดเนี่ยแต่จะเติมช่องหน้าแก้มกับช่องปลายจมูกนะคะเพราะว่าจะมีรูขุมขนค่อนข้างกว้างเสร็จแล้วเราจะใช้คอนซีลเลอร์ตัวนี้นะคะเป็นของ You Store นะคะชื่อรุ่นแบบชื่อรุ่นเขาจะเป็นเขียนแบบ SSH SSHแล้วก็ไม้ตกใจแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นคูชั่นคอนซีลเลอร์ที่สีจะค่อนข้างสว่างหน่อยค่อนข้างขาวเดี๋ยวจะปาดให้ดูอย่างนี้นะถ้าใครผิวเข้มใหญ่ตาไม่ต้องลงเยอะลงแค่บางจุดที่เราอยากจะแบบปกปิดหรือว่าบางจุดที่เราอยากจะทำเหมือนเป็นไฮไลท์ให้มันสว่างขึ้นมาเป็นจุดที่ตาอยากจะไฮไลท์แล้วก็ปกปิดใต้ตานิดนึงนะคะได้งานผิวที่แบบโอเคมากคือตาว่าในเรื่องของงานผิวเรื่องรองพื้นเรื่องอะไรเงี้ยสำคัญแต่ว่าเรื่องผิวก็ต้องดูแลด้วยประมาณหนึ่งรองพื้นก็ต้องดีแล้วก็วิธีในการเกลี่ยการลงคอนซีลเลอร์อะไรเงี้ยก็ต้องดีคือมันต้องแบบส่งเสริมช่วยๆกันไปมันถึงจะได้งานผิวที่มันค่อนข้างโอเคอะไรอย่างนี้นะวันนี้นะคะเดี๋ยวแก้มเนี่ยตาจะใช้เป็นลิปตัวนี้จ้าของอินนะคะนี่ไม่น่าเชื่อว่าเซเว่นก็มีลิปแบบแท่งใหญ่ๆแบบนี้นะไม่ได้มีแต่ลิปจืดๆแท่งเล็กๆนะคะอันนี้เป็นรุ่น Call Me Matte แต่ว่าเนื้อจริง
จริงๆแล้วก็จะเป็นแมตต์แต่ว่าไม่ได้แห้งมากเป็นลิปแท่งเนื้อแมตต์ที่เนื้อโอเคมากอ่ะเดี๋ยวลองปาดให้ดูนะคะสีสวยนะดูสิ01 Coral Punch นะคะไอ้ตาจะเอามาลงแก้มนะคะเป็นคนชอบใช้แบบแก้มเนื้อครีมเพราะว่าเวลาเกลี่ยแล้วมันจะเรียบเนียนไปกับผิวสีมันจะแบบว่าแก้มมันก็จะดูแบบเหมือนเป็นสีที่มันนัวๆออกมาจากผิวไม่เป็นชั้นอะมันดูแบบมันดูเรียบเนียนกับผิวดีตาชอบเสร็จแล้วตาจะใช้แป้งตัวนี้นะคะของสีจันตัวนี้เนี่ยจะเป็นแป้งตลับแต่ว่ามันจะไม่ใช่แป้งพับอัดแข็งเขาเรียกว่า translucent compact powder ก็คือแป้งฝุ่นอัดแข็งสีเนี่ยเวลาเราปัดเนี่ยมันก็จะไม่ขาวมากแต่ตาจะไม่ใช้พับในการลงแต่จะใช้แป้งหัวใหญ่ๆแบบนี้ในการลงนะคะแล้วก็จะลงเบาๆทั่วหน้าเราไม่ได้จะลงเพื่อแบบให้มันปกปิดหรือว่าให้เปลี่ยนสีหน้าแต่แค่ลงเบาๆทั่วหน้าเซตรองพื้นให้อยู่กับที่แล้วก็คุมความมันนั่นเองเสร็จแล้วงานคิ้วนะคะตาใช้ตัวนี้ Brow It by น้องฉัตรนะคะคือใช้จนตลับเลอะหมดแล้วดูข้างหลังก็เลอะอ่าชอบมากเป็นแบบที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นนะคะเป็นตัวที่ขายในเซเว่นแล้วก็ราคาเบาที่สุดแล้วก็คุณภาพเทียบเท่าแบบเทียบเท่าดีออร์ก็ถึงว่าทำไมถึงปื้มใช่ไหมล่ะแต่จะชอบใช้2สีผสมกันในช่วงกลางคิ้วถึงปลายแล้วก็ใช้สีอ่อนในช่วงหัวคิ้วนะคะข้างนี้สวยข้างนี้สวยแต่หน้าตรงอ้าวไม่สวยอ้าวคือเขียนคิ้วเสร็จแล้วตาจะใช้แป้งที่มันเป็นหัวแบนๆอย่างนี้นะคะจิ้มคอนซีลเลอร์หรือว่าแบบรองพื้นอะไรเงี้ยก็ได้ที่มันเหลือๆจะมาปาดขอบบนขอบล่างให้มันดูคมเป็นการลบอะปัดขอบอะไรเงี้ยได้เสร็จแล้วด้วยความที่เขียนคิ้วเนี่ยมันมีสีน้ำตาลอ่อนสีน้ำตาลเข้มแต่จะใช้ตัวสีน้ำตาลเนี่ยนะคะมาคัดเบ้าด้วยคัดเบ้าตานะตาติดขนตามันแน่นเนืองแน่นยิ่งกุยอะไรติดเหมือนแบบเกิดมาชาติหน้าขนตายังไม่หลุดเลยอะไรเงี้ยวันนี้ก็จะไม่มีขั้นตอนในการติดขนตาปลอมหรือว่าปัดมาสคาร่าแต่ว่าเนี่ยเอาสีน้ำตาลมาคัดเบ้าให้ตามันดูมีมิติมากขึ้นดูลึกมากขึ้นปุ๊บแค่คัดเบ้าก็ฝ่อขนาดนี้แล้วเอ้ยตาดูโตอ่ะดูโตมากขึ้นอ่ะคือฝ่อมากแค่ขยับเท่ากับออกกำลังกายแค่คัดเบ้าเท่ากับฝ่อบอกเลยคือมันแน่นอ่ะมันเหมือนแต่งตาเสร็จแล้วอะไรอย่างนี้ตาล่างก็ทำเหมือนกันนะคะแต่ว่าตาล่างจะเบามือนิดนึงจะไม่ต้องดำมากเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นมันจะดูแบบดุดุเกินหนึ่งออกงานแล้ว1 นะคะตาก็คือเสร็จเลยเวลาติดขนตาแบบนี้นะอย่าลืมใช้แปรงปัดแบบนี้แปรงปัดขนตาหรือว่ามันจะเหมือนกับแปรงปัดคิ้วแหละเอามาปัดให้มันเข้าทรงเพราะว่าขนตามันชอบชิโดชิเดมอย่างนั้นไม่จบงานจมูกนะคะใช้อันเดิมที่เขียนคิ้วเพราะว่าคอนทัวร์ในเซเว่นอะหาไม่เจอไม่ค่อยมีอะไม่รู้มีหรือเปล่ายี่ห้อไหนมีคอนทัวร์ในเซเว่นขายยังไงบอกกันได้นะคะว่าเผื่อแบบไอ้ตาอาจจะหาไม่เจอหรือว่ามียี่ห้อไหนที่ใช้แล้วปังอะไรเงี้ยแต่อันนี้ไอ้ตาก็จะใช้ตัวเขียนคิ้วนี่แหละใช้ตัวสีน้ำตาลอ่อนนะแต่ว่าเราก็จะจิ้มเบาๆนะเพราะว่าตัวเขียนคิ้วอะที่เขียนคิ้วว่ามันค่อนข้างเนื้อแน่นมากอยู่แล้วแต่เราก็จะแบบจิ้มเบาๆแล้วก็มาไล่ดังได้แล้วก็คอนทัวร์ได้นะคะดังก็คือมาสูดแล้วก็ใช้แปรงแบบนี้หัวตัดแบบนี้นะคะจิ้มแต่ว่าเบาๆพอไม่ต้องเยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเข้มเกินกรอบหน้านะคะใครที่มีหนองมีเหนียงกรอบหน้าไม่ชัดอย่างไอ้ตาเนี้ยเป็นคนแบบมีเหนียงนะคะเน้นช่วงเนี้ยช่วงกรามช่วงกรอบหน้าแก้มให้หน้ามันดูมีส่วนมากขึ้นหน้าไม่เป็นแบบกลมๆไข่ต้มนัวกรอบหน้าก็จะดูชัดขึ้นหน้าวีแล้วก็ฟังค่ะหน้าตึงดึงเปรี้ยมากงานปากนะคะตาจะใช้สีเดิมที่ตาลงแก้มไปเป็นสีที่สวยเลยทีเดียวสีนี้เป็นสีนูดนะคะหนึ่งของอินลงปากกันจ้าหนูใส่ฝอเฮ้ยใช้เครื่องสำอางเซเว่นมันแต่งใส่ฝอได้เต็มเบอร์นี้ได้ลุกออกงานได้อ่ะเดี๋ยวขอไปทำผมแป๊บหนึ่งนะนี่นะคะก็เป็นฟินิช
จลุคของลุคในวันนี้นะจ๊ะจริงๆก็คือแต่งง่ายมากเทคนิคมีไม่เยอะเลยนะคะสีสันก็ออกนูนๆนะคะใครที่ผิวเข้มก็สามารถแต่งตามได้นะคะผิวขาวก็แต่งได้ดูดีเหมือนกันนะคะโทนนี้เรียกว่าเป็นโทนที่ค่อนข้างเซฟแต่งได้กับทั้งหลายๆสีผิวนะจ๊ะเรียกว่าเป็นลุคที่ดูหรูดูแพงดูเหมือนใช้เครื่องสำอางแม็กหรือเปล่าเคาน์เตอร์แบรนด์หรือเปล่าจริงๆเปล่าจ๊ะเครื่องสำอางแล้วก็สกินแคร์เซเว่นทั้งหมดเลยราคาเบามากๆเลยนะคะแค่มีเทคนิครู้จักแต่งเติมนิดๆหน่อยๆเนี่ยใช้เครื่องสำอางราคาเบาก็ได้ลุคที่สวยหรูดูแพงนะคะลองไปดูกันได้นะคะหรือว่าถ้าใครมีแนะนำพี่ตาหนูเห็นตัวนี้มันขายในเซเว่นมันน่าโดนมากพี่ตารีวิวตัวนี้หน่อยคอมเมนต์บอกด้านล่างกันเลยนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามช่อง YouTube ของไอตากดติดตาม Subscribe ด้านล่างได้เลยใครดูผ่านทาง Facebook Fanpage อย่าลืมกดไลค์เพจให้ด้วยนะคะข้างบนกดติดดาวด้วยจ้าสำหรับวันนี้ไอตาไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ